จีจีแม่หมดน้อยจอมปวดมาแล้ว ep สีแล้วนะคะรอบนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลย <c oughs> เฮ้ฮิฮิฮิอ๊ะใครเมาอะไรมาเนี่ยหืม <c oughs> จา้าจ้าหรอฮ <c oughs> พิมพ์ว่าอะไรนะข่าวใหญ่ข่าวด่วนข่าวด่วนของโรงเรียนจีจีนักเรียนเข้าใหม่ ยังแฟนพี่ไอริโหข่าวนี้ใครเขียนเนี่ยปัญญาอ่อนมากเลยพี่ไอริฉันก็ไม่เคยรู้จักและแฟนพี่เขาใครฉันก็ไม่รู้จักสักหน่อยเฮ้ยเขียนข่าวได้มั่วมากแต่ไงเราก็ต้องไปขอโทษพี่เขคก่อนพี่ไอริคนไหนอ่ะอ๋อนี่ไงคนนี้หรอพี่ไอริพี่ผมเขียวที่เราบอกว่าน่ารักสุดๆไปเลยนั่นหรอ แฟนพี่เขาใครหืในหัวเขียวเหมือนกันตายแล้วตายแล้วฉันงานงอกงอกมากๆเลยแล้วใครจะไปรู้ล่ะว่ามีแฟนแล้วหุยจะจีบใครทำไมไม่ดูตามาตะเลือนนะจีจี้จีจี้าไงเดียวก่อนอื่นเลยต้องไปโรงเรียนใช่โอยเดี๋ยวก่อนโรงเรียนยังไม่เข้านี่นะ แล้วเราจะพูดกับพี่เขาว่าอะไรดีล่ะพี่เขาจะว่าไหมพี่เขาจะด่าเขาจะว่าเขาจะตีเขาจะดักตบเราไหมเนี่ยถามจริงโอ้ยไม่นะจีจีฉันกลัวมากเลยไม่เป็นไรนานาทำไงดีอะนานาฉันกลัวมากเลยอะ่ะฉันไม่รู้ฉันทำอะไรลงไปโอ้ยเธอจะกลัวอะไรล่ะเรื่องแค่นี้เองคนอื่นเขา,าผิดพลาดกันได้นะ แต่เรื่องแบบนี้มันไม่สมควรจะเกิดขึ้นกับฉันนันนานาเฮย้ยอย่าคิดมากเลยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเรื่องปกติธรรมดามากเลยของโรคมนุษย์เหล่านี้เฮย้ยนี่เธอเธอเป็นผีเธอจะรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวฉันต้องแต่งตัวก่อนแล้วรีบไปโรงเรียนก่อนเฮย้ยงานงองานงอจีจี้จีจี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อน ชุดนักเรียนใช่เดี๋ยวไปหาในตู้ก่อนปะปะปะเดี๋ยวฉันต้องไปโรงเรียนเธอไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะนา,นาแหมฉันก็อยู่กับเธอทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วนะจิจิยังจะมาเรียกอีกถ้าเกิดอะไรขึ้นเธอต้องช่วยฉันคนแรกเลยนะเธอมีกรถาอะไรหรือเปล่าป้องกันตัวหรือเธอจะแบบว่าใช้อะไรฉันกลัหมดเลยเฮย้ยตู้สุภาพไม่มีชุดหรอเนี่ย โหอะไรกันแย่ yeah, ชะมัดเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยเปลี่ยนจนเวียนหัวไปหมดแล้วเนี่ยชุดนักเรียนอยู่ไหนโอ้ยหยชุดนักเรียนก็ไม่มีอะไรกันเนี่ยเอาจากตรงนี้ก็ได้ไหนอะมูบอ่อใช่ไหมไม่ใช่ดีเซตอัพอืมนี่เลยชุดนักเรียนของเรา อเอาจากตรงนี้ก็ดีแล้วนี่นาะไปไปไปโรงเรียนกันดีกว่าขอให้ทุกอย่างเป็นเรื่องเข้าใจผิดขอให้รุ่นพี่ไม่ว่าเราเอานี่กระเป๋าเกือบลืมแล้วสิไปโรงเรียนกันเลยไปสิไปโรงเรียนเฮ้ยนี่ไงกว่าจะเจอสวัสดีค่ะรุ่นพี่ไอริหรือเปล่าคะ ใช่จ้ะฉันนี่แหละรุ่นพี่ไอลิเฮ้ยจะหนีไปไหนล่ะเออรุ่นพี่คะขออนุญาตคุยด้วยสักสิบนาทีได้ไหมคะรุ่นพี่ได้สิว่าแต่เธอชื่ออะไรหรอเอ่อฉันฉันชื่อจีจีนะคะอ๋อจีจีที่เป็นข่าวโด่งดังเมื่อวานใช่ไหม โหไม่ไม่อาจเอื้อมแบบนั้นหรอกค่ะขอข่าวในแง่ดีได้ไหมคะอืมมีอะไรเหรอกังวลเรื่องข่าวเหรอกัว่าพี่จะตบใช่ไหมล่ะเฮ้ยเปล่าไม่ใช่อย่างงั้นค่ะไม่ใช่อย่างงั้นคืออยากจะบอกว่าก่อนอื่นเลยเอ่อขอโทษพี่ก่อนเลยนะคะที่ไม่ดูตามาตาเรือว่าคนนั้นคือแฟนของรุ่นพี่นะคะ อืมไม่เป็นไรหรอกคนไม่ผิดเออไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่รู้ย่อไม่ผิดใช่ไหมถามจริงพี่จริงสิพี่อะไม่เคยโกรธใครหรอกจริงๆนะจะว่าไปแล้วอะ่ะพี่กับเลวจิอืมก็เป็นเพื่อนกันมากกว่านะถามว่าเป็นแฟนไหมก็เป็นนะแต่ห่างๆกันแล้วแหะ ตอนนี้เราครบกันแบบเพื่อนมากกว่าอืมแต่คนอื่นเขาย,ยังไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะเลิกกันแล้วจริงหรือเปล่าคะจริงสิอืมแต่พี่ก็ยังมาไหนไปไหนกับเขาอยู่นะอืมพี่จะบอกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะแต่พี่ก็ไม่เคยบอกใครนะพี่บอกเราเพราะว่ากลัวเราจะคิดมากนะ่ะอืมงั้นต้องขอบคุณุพี่มากๆเลยนะคะ ที่ไม่โกรธและแถมเล่าอะไรให้ฟังตั้งเยอะตั้งแยะอา้างั้นหนูขอตัวก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปสิพี่มีเรื่องจะคุยอีกงเยอะแยะน่ะเดี๋ยวสิรอก่อนเออแป๊บหนึ่งนะคะเฮ้ยทำใจก่อนเอเออ้าวรุ่นพี่รอด้วยสิคะไหนรุ่นพี่บอกมีอะไรจะพูดอีกหรอคะฮ่ยอ,อย่างน้อย เราก็ได้เคลียรกับรุ่นพี่แล้วโอเคไม่มีอะไรค้างคากันแล้วนะทุกอย่างปลอดปร่งล่องสบายเฮ้ยจีจีลอดตัวปีกวันแล้วนะเธอเร็วจีเร็วจีเฮ้หยหาสตั้งนานอยู่นี่เองมีอะไรหรือเปล่าเออตะก,กียฉันเจอเด็กที่ย้ายเข้ามาใหม่ด้วยนะที่ชื่อจนะีจีน่ะ เขามาขอโทษฉันใหญ่เลยเรื่องของเธอแล้วก็ไม่แล้วไงฉันบอกว่าฉันไม่ได้โกรธเขาที่เขามาจีบเธออืมแล้วไงต่อก็ไม่มีอะไรก็แค่นั้นแหละเฮย้ยและแล้วฉันก็จะมีเรื่องบอกเธอด้วยนะว่าเราสองคนอนะเลิกกันเถอะทำไมอ่ะ ฉันบอกตามตรงนะฉันเบื่อเธอมากเลยเรีวจิเราไม่สมควรที่จะเป็นแฟนกันจริงๆนะเป็นเพื่อนกัน่ะดีแล้วไหนๆเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงตอนนี้ฉันว่าเราเป็นเพื่อนกันอะเหมอที่สุดแล้วนะอืมโอเคนะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอไอริ ธอยังไม่รู้ตัวอีกเหรอลิวจิว่าเธออะทั้งเย็นชาไม่สนใจสิ่งรอบข้างไม่มีความโรแมนติกไม่มีอะไรสักอย่างที่ผู้หญิงเขาอยากได้แต่ที่ฉันคบกับเธอพอฉันก็นิสัยนแมน,นเหมือนกับเธอมีเรื่องมากจูจ้แต่วันนี้ฉันรู้แล้วว่าเราอะเหมาะที่จะเป็นเพื่อนกันมากกว่าโอเคที่ฉันจะบอกเธอแค่นี้แหละ อืมเสียใจหรือเปล่าไม่นะดีแล้วแหละมันขอให้เธอโชคดีนะไอริจ้างั้นเราก็เป็นเพื่อนกันตลอดไปนะเรวจิเฮ้ยโคตร้องเลยเฮ้ยเบื่อจังเลยผู้ชายแบบเนี้ยใครจะไปทนอยู่ได้อา้าวเวลา มีอะไรอะ่ะตามฉันมาเนี่ยฉันอยากจะบอกว่าฉันบอกเลิกเรียวจีได้แล้วนะจริงหรอ,อถามจริงจริงสิเฮย้ยเนี่ยเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยฉันไม่ต้องมาทนอะไรแบบนี้อีกแล้วตั้งนานทำไมเธอถึงไม่เลิกพอมีข่าวเรื่องนี้เธอถึงมาเลิกเฮย้ยฉันคิดได้ตั้งนานแล้วแหละ จริงๆอ่ะฉันคิดได้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ขี้เกียจจะพูดวันนี้ยถือโอกาสซะเลยพูดไปแล้วสบายใจมากๆเลยต่อไปเนี้ยก็เป็นเพื่อนกันเออขอบใจนะไวร์เลตที่คอยขับเปิึกษาทุกอย่างเธอก็มีส่วนด้วยนะส่วนอะไรของเธอเอ้าก็ส่วนที่เธอทำให้ฉันเข้มแข็ง และบอกเลิกผู้ชายได้ไงขอบใจนะเอออืมดีเลยไม่เป็นไรจ้ะว่าแต่เออฉันจะเล่าให้เธอฟังดีไหมอะอะไรหรออืมถ้าเธอไม่ชอบเลวจีแล้วฉันขอได้ไหมาถามจริงจริงเธอเพื่อนฉันนะอ,อ้า ก็เธอไม่ชอบแล้วฉันก็ขอจีบหนะ่อยไม่ได้เหรอก็แล้วแต่เธอเลยไม่งกไม่ไม่ว่าไม่ไม่หวงไม่เออดีเฮ้ยโอเคถ้าอยากจะทำอะไรก็ทำเลยฉันอนุญ,ญาตเธอเต็มที่เลยแล้วเราก็จะไม่มีโกรธกันไม่ทะเลาะกันไม่ได้ๆทัง้งสิ้นจริงเหรอจริงสิเ้ย เธอนี่แปลกคนจริงๆเลยนะไวโอเลอืมฉันก็ว่าฉันแปลกอยู่นะฉันบอกไม่ถูกอะ่ะแต่ถ้าฉันมีอะไรเดี๋ยวฉันจะเล่าให้เธอฟังคนแรกเลยนะฉันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันอืมฉันก็ว่าเธอแปลกได้แหละว่าแต่คืนนี้ไปบ้านฉันไหมล่ะไปทำไมอะ่ฉะฉลองความโสดไปนะไปนะโอเคจ้า โอเคค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับ EP นี้ถ้า EP หน้านะคะน้องๆอ,อยากจะให้เนื้อเรื่องมันเป็นอย่างไงเป็นอะไรแบบไหนลองพิมพ์เข้ามาได้นะคะพี่ปอจะเอามาพิจรารณาและเอามาทําเป็นเนื้อเรื่องตอนต่อไปนะคะโอเคถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วไปละไ,ไปดีกว่าสบายใจจุงเบอร์อย่าลืมนะ อีพีหน้าตามใจเอฟซนะว่าจะให้มันเป็นยังไงเค okay, ไปละของจริง